ระแสเกาหลีเนี่ยต้องมองให้ลึกจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ละครหนังเพลงเท่านั้นเองแต่ว่าเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมทุกด้านของเกาหลีนั้นอยู่ในการรณรงค์ทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นถ้าคุณเผยจะสังเกตก็คือว่ามีการสร้างแบรนด์เนมด้วยละครทั้งสิ้นในหนังในละครของเกาหลีเนี่ยจะสังเกตเลยว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้ก็ดีรถยนต์ที่ใช้ก็ดีเสื้อผ้าก็ดีทุกอย่างเนี่ยจะเป็นซัมซุงบ้างฮุนไดบ้าง LG บ้างต่างๆที่คุณวินรัตไปเห็นจะสังเกตใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นเป้าหมายทางตรงที่คนอาจจะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีเขาต้องมองฮอลลีวูดเหมือนกันฮอลลีวูดในช่วงหลังเนี่ยก็มีการใช้แบรนด์โค้กบ้างละรถยนต์ยี่ห้ออเมริกันบ้างละแต่ว่าอเมริกันฮอลลีวูดเนี่ยเขาทำมาหากินจริงๆยี่ห้อต่างประเทศอะไรเขาก็จะรับถ้าจ่ายเงินเขาใช่ไหมครับแต่ว่าเกาหลีสังเกตเลยจะไม่มียี่ห้อต่างประเทศเพราะนี่เป็นการรณรงค์ร่วมกันเป็นการวางกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยเดิน3ด้าน4ด้านเข้ามาแนวเดียวกันเลยฉะนั้นแบรนด์เนมของเกาหลีจึงได้ผ่านไปทางละครคนดูไม่รู้สึกนะครับนี่ได้ผลมากๆก็คือว่าเป็นการใช้วัฒนธรรมเจาะตลาดต่างประเทศโดยที่คุณไม่รู้สึกเลยคุณดูละครสนุกๆซาบซึ้งอยู่เนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้แบรนด์เนมในละครเกาหลีมันได้ซึมเข้าไปคุณเห็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซึมเข้าไปง่ายๆดีก็가지고있는그내용을어떻게알리느냐하는것은대단히중요하고또그알린것의결과가이미지이기때문에이미지를잘관리해야됩니다이게한나라그지금뭐경제활동도마찬가지지만은그냥물건만잘만들어서되는것이아니고그브랜드라든지그제품이갖고있는이미지라든지이런것들이호감이가야사게되는것이우선아니겠습니까마찬가지로국가도좋은이미지를가져야이웃나라들과선린관계를맺고더활발한교류가되고한다고생각하기때문에우리태국에서한국으로오신11만명은그전년도하고비교하면은한 20% 이상늘어난숫자입니다그것은한국의이미지가좋아졌기때문에늘어났다고생각합니다이처럼และถ้าเกิดว่าเดินไปตามร้านค้านะคะคุณสุชัยเขาจะมีการตัดแบบเป็นภาพออกมาเลยว่าดาราคนนี้มือถือเนี่ยใช้รุ่นนี้นะแปะเอาไว้เลยหน้าร้านดาราคนนี้แต่งตัวเสื้อยี่ห้อนี้นะแปะเอาไว้เลยหน้าร้านมีอิทธิพลขนาดนั้นค่ะดาราที่นี่เขาแซวว่าเป็นแบบเทวดาพระเจ้าอะไรเงี้ยที่นี่ก็คือสมมุติว่าเป็นดาราแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูละครใช่ไหมคะดาราคนนี้ใช้อะไรใช้อะไรก็ซื้อตาเสื้อผ้าเลยการเลือกพรีเซนเตอร์ที่นี่ในการเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะมีผลมากแบรนด์นี่เปลี่ยนไปเลยค่ะจากสมมุติว่าเขาเอาดาราคนนี้มาใช้อย่างเงี้ยมีผลต่อการการบริโภคของผู้บริโภคมากขึ้นอะไรเงี้ยนั่นคือการส่งออกแต่นําเข้าล่ะนักท่องเที่ยวล่ะก็ได้ประโยชน์มหาศาลไหมครับนักท่องเที่ยวนี่มหาศาลเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่คนเห็นผ่านหนังเห็นผ่านละครแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครต่างๆที่เน้นฉากสวยๆของเขาหรือดูสวยๆของเขาแล้วเนี่ยทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะคุณสุริชัยเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยค่ะมันมองว่ามีผลทางบวกแน่แต่ผลทางลบของกระแสฟีเวอร์เกาหลีเนี่ยมองออกไหมครับกระแสลบเนี่ยก็คือว่าเวลาวัฒนธรรมไหลไปประเทศอื่นๆมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดกระแสต่อต้านได้อย่างเช่นในญี่ปุ่นเองหรือว่าในเมืองจีนเองเนี่ยก็มีเหมือนกันกระแสตรงนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆคนที่เขาแบบอะไรทำไมเกาหลีเข้ามาในญี่ปุ่นมาในบ้านฉันเยอะจังแบบนี้มันก็มีเหมือนกันคือส่วนจากความจริงที่มันต่างกันผมนี่ฮัลโหลกันก็สิบอย่างแต่ฮัลโหลก็มาดูจริงจังส่วนโลเคชั่นและไซต์เนี่ย사람들이가고하는것은가장아주슈퍼피셜페노멘입니다그건아주피상적현상이고진짜한류를통해서그이제한국의드라마가예를들면홍콩에서중국에서일본에서방영이돼서들어간다고하는것은이것은영화보다도더임팩트가สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาเรียกว่า soft power soft power นั้นเป็นการรุกทางวัฒนธรรมแบบใช้วิธีการนิ่มนวลที่สุดแยบยลที่สุดคำว่า soft power นั้นก็หมายถึงการใช้การศึกษาวัฒนธรรมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปครับ
พอคุณดูแล้วคุณชอบละครคุณดูสินค้าคุณเห็นยี่ห้อเกาหลีแล้วมันก็จะซึมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งว่าคุณไม่รู้ตัวหรอกครับคุณก็กลายเป็นคนนิยมชมชื่นสิ่งที่เป็นเกาหลีทั้งหมดนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่คุณวินาราไปดูเนี่ยเป็นความบังเอิญไหมการเกิดของซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเอาละหนังเรื่องนี้จะต้องไปดังในต่างประเทศแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความต่อเนื่องแล้วก็หาประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่ดูอย่างตัวเลขคนไทยนะคะไปเที่ยวนะคะคืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับเกาหลีขึ้นมาอย่างภาษาเกาหลีเนี่ยแฟนๆเนี่ยอยากจะขอให้สื่อสารกับพระเอกหนุ่มรูปหล่ออย่างที่คุณสุริชัยว่าได้เนี่ยไปฝึกภาษาเกาหลีไม่ใช่แค่หนังเพลงละครเท่านั้นอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีก็กลายเป็นสิ่งที่คนชื่นชมเพราะว่าในแดจังกึมเนี่ยอาหารและสุขภาพใช่ไหมครับที่เป็นหลักในการพยายามที่จะสื่อออกมาแล้วก็ทำให้อาหารเกาหลีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนไทยอาจจะรู้จักแค่กิมจิเท่านั้นเองแล้วอาหารเกาหลีแต่ก่อนนี้ก็จะมีเนื้อมากแล้วก็จะมีกิมจิเผ็ดๆนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอได้ดูแดจังกึมแล้วก็ละครเกาหลีอื่นๆก็เริ่มเข้าใจแล้วก็รู้จักอาหารของเกาหลีใต้ในหลายๆจานที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนกระแสฟีเวอร์เกาหลีนั้นจะทำให้ความเป็นศัตรูก่อนเก่าระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนั้นจะกลมกลืนกันเบาบางลงหรือไม่ความแค้นในอดีตนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่มาสมานฉันท์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าพลังแห่งความนุ่มนวลของวัฒนธรรมที่คุณวินรัตน์ไปเห็นเองสัมภาษณ์มาสัมผัสให้เราท่านผู้ชมได้ทราบจากรายการนี้ครับค่ะจะอยู่ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยไม่มีใครตอบได้แน่นอนนะคะไปถามคนเกาหลีเขาก็ต้องบอกว่าอยากให้อยู่นานๆแต่นานขนาดไหนเนี่ยเขาตอบไม่ได้แต่ว่านั่นคงไม่สำคัญแล้วเพราะว่าสำคัญกว่านั้นคือมาวันนี้เนี่ยเกาหลีได้แสดงให้โลกเห็นแล้วล่ะว่านอกเหนือจากอุตสาหกรรมหนักแล้วเนี่ยคือความเป็นความนิ่มนวลการมีวัฒนธรรมเขาก็มีเหมือนกันแล้วเขาก็สร้างอิมเมจตรงนี้ออกมาเนี่ยให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วเขามีความชาตินิยมสูงอะค่ะเขาอยากให้เหมือนแบบคล้ายๆว่าประเทศอื่นก็ยอมรับในตัวเขายอมรับศักยภาพของเกาหลีว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วแล้วก็แบบมีหลายๆอย่างที่แบบโลกควรจะได้รับรู้ว่าเขาก็มีดีเหมือนกันผมพอจะเดาได้ครับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้แต่ต้นเนี่ยคงมีคำถามในใจเหมือนกับที่คุณวีนารัตน์ก็มีผมก็มีว่าแล้วไทยเราจะทำอย่างนี้ได้บ้างไหมวัฒนธรรมเราก็มีลุ่มลึกลึกซึ้งยาวนานความสามารถเราก็มีคงไม่มีคำตอบวันนี้ค่ะแต่เราไปเอาคำถามคำตอบเกี่ยวกับเกาหลีใต้มาให้ท่านผู้ชมเห็นเพื่อเราจะได้ช่วยกันคิดตั้งคำถามหาคำตอบด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์ชีพจรโลกกับสุทธิชัยครับขณะนี้สำหรับจันทร์หน้ามีเรื่องร้อนๆที่กำลังเตรียมการอยู่นะครับขอเก็บเอาไว้ก่อนครับค่ะพลาดไม่ได้ก็แล้วกันวันจันทร์หน้าทางช่อง9นี้4ทุ่มครับชีพจรโลกกับสุทธิชัยครับรับรองว่าถ้าพลาดอาทิตย์หน้าก็จะถูกเพื่อนถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย วันนี้คุณวินารักษ์กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ